ดูปะการังกันฮะนะอยู่ในน้ำทะเลกันชมบรรยากาศนะในน้ำกันฮะนักท่องเที่ยวก็มาเยอะมากเลยวันนี้นักเรียนก็จัดพิเศษนะพาลุยน้ำทะเลกันนะเล่นน้ำทะเลนะสนุกสนานกันแสมสารนะไม่ไกลฮะเกาะจวงเรานี่เองฮะอยู่ติดกับเกาะแสมสารแต่ว่าบนเกาะก็ไม่อนุญาตให้ขึ้นไปกันนี่ก็มากับชลิทัวร์นะมีโอกาสมากับชลิทัวร์นะเพื่อนเพื่อนจุ๋มฮะกับคุณชนนะคุณส่วนกันนะพาเรามาดำดูปะการังกันนะมาดูจุดท่องเที่ยวนะครับใครที่อยากจะมาเที่ยวกันก็นี่แหละฮะตรงนี้ใกล้ๆกันเรือออกจากท่าแสมสารเนี่ยท่าเรือสุวรรณรักษ์มาแค่ประมาณสัก 20-30 นาทีเองไม่ไกลครับก็เป็นสปีดโบ๊ทนะมีหลังคาสบายๆไม่ต้องกลัวร้อนนี่ครับก็มีนักท่องเที่ยวจากหลายๆที่มากันมีเรือมาทอดสมอหลายลำมาจากไหนกันครับเนี่ยมาจากกรุงเทพผมอยู่แถวนี้แหละแฟนเอาไปหลังเขาทำไรแฟนมาจากกรุงเทพจากขอนแก่นกันฮะนักท่องเที่ยวเรามาไกล